ราคาน้ำมันขายปลีกเช้าวันนี้ค่ะกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในมนูสิริวันผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมีการประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่าปัจจัยหลักก็คือจากปริมาณการผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันดิบของประเทศอิหร่านนั้นลดลงหลังจากที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสหรัฐนั้นเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนะคะระงับการซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านโดยสิ้นเชิงภายในวันที่4พฤศจิกายนนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกสหรัฐคว่ำบาตรขณะที่กลุ่มโอเปกนะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะเพิ่มกำลังพันผลิตโดยคาดว่าช่วงสิ้นปีนี้ค่ะราคาน้ำมันอาจจะแตะ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันในเมืองไทยนะคะก็ได้รับผลกระทบตามตลาดโลกไปด้วยเพราะว่าบ้านเรานั้นนำเข้าน้ำมันเป็นหลักโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะมีนโยบายเพื่อดูแลประชาชนในอนาคตค่ะ